ครับวันนี้ก็จะให้ลูกพี่ดีหลังเลยนะวันนี้ครับโอ้โหนี่ลูกไหนลูกไหนที่รับเตะซ้ายเตะซ้ายแล้วก็มีลูกกลางอะไรไหมอัดเต็มใจโครงนะโอ้เต็มใจโครงเรียบร้อยเลยนะคิดไม่ว่าจะร้องเร็วขนาดนี้อยู่ไหนยกไหนเมื่อกี้นี่ยกสองนะยกสองโอ้โหชนะกี่ครั้งแล้วไปที่สองไปที่สองแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้เหงื่อไหลยังไงยังเลยร้อนๆเนี่ยเลยแล้วคิดเราคิดว่าฟอร์มการชกวันนี้เราเป็นไงบ้างมันพอได้ไงหรืออะไรไงมันนักเร็วไปหน่อยมันยังไม่รู้สึกว่าต้องได้แต่ว่าน็อกได้มันก็ต้องน็อกกันนะครับใช่ไหมโดยสถานที่มันประมาทไม่ได้นะใช่ไหมกินเยอะไปถ้าเกิดน็อกได้น็อกเลยครับอยู่จังหวัดไหนครับนี่จังหวัดจตุรนะจตุรอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่20ปีขอบคุณใครบ้างบอกให้เลยก็วันนี้ก็ขอบคุณเทรนเนอร์แล้วก็คณะวนาไทยมวยแล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เป็นกำลังใจครับและที่ขาดไม่ได้ก็คนทางบ้านเอาละครับผมโอ้โหน้องน่ารักมากตะกู้วันนี้ตามเกมเนี่ยต้องระยะสั้นหรือระยะยาวอะไรยังไงตามเกมก็ตั้งใจว่าน่าจะจบเร็วครับเพราะว่าเราดูความพร้อมเราเตะซ้ายแต่รอบมูฟี่เราเยอะไม่เขาถูกเมื่อกี้เตะข้างไหนข้างซ้ายโอ้ไปน้องมือสลับซ้ายฝ่ายขวาครับต้องสลับซ้ายใช่หน้าโอ้ต้องใช้มือขวามันหนักกันเนี่ยถือว่าโชคดีครับขอให้น้องก็ตั้งใจต่อครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ทุกคนที่ว่าอยากจะมาต่อยก็ประสานงานไม่ได้เลยครับกลุ่มพลังใหม่ปักได้ครับครับก็ตอนนี้มาแรงเหลือเกินนักมวยในค่ายชนะต่อเนื่องหลายครั้งไหนคนนะหลายคนนะครับโชคดีครับครับผมน้องมาตั้งใจครับตั้งใจด้วยครับผมแล้วครับผมยินดีนะยินดีด้วยยินดีด้วยโอเคนะถ่ายรูปนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้รองนะครับศึกมวยครั้งใหม่ครับก็เป็นทางด้านจิตมณีนะครับวันนี้ก็ชนะล็อกแต่มีที่2นะครับมากๆครับ17ปีจากอำเภอศรีนครินทร์